ป่าไม้จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มไปรังวัดกันใหม่ปรินาคืนที่ดินสปก.ต้องไม่มีเงื่อนไขกรมป่าไม้ลุยลงพื้นที่รังวัดที่ดินสปก.682ไร่ใหม่อีกรอบยันเสร็จใน7วันทำการก่อนดำเนินคดีปรินาฐานบุกรุกพื้นที่ป่าอธิบดีกรมที่ดินยันทำงานอย่างตรงไปตรงมาส่วนวราวุธย้ำทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจขณะที่ธรรมนัสลั่นยึดคืนที่จากนักการเมืองฮุบที่ทุกรายไม่เคยทำหน้าที่เนื้อกฎหมายด้านศรีสุวรรณค้านปรินาขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้รับจัดสรรที่ดินเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติยังเป็นที่จับตามองในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลหลังจากนางสาวปรินาไกลคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐยอมคืนพื้นที่เขาสนฟาร์มหมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรระบุว่าไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับนางสาวปรินาได้เพราะคืนที่สปก.ให้รัฐแล้วแต่นายดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยยันกรมป่าไม้สามารถดำเนินคดีได้เพราะที่ดินดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ป่ายังไม่ได้เป็นพื้นที่สปก.ป่าไม้ลงพื้นที่รังวัดอีกรอบต่อมาวันที่9ธันวาคมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทศเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีนางสาวปรินาว่ากรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการรังวัดพื้นที่ที่แท้จริงในเขตสปก.จำนวน29แปลงเนื้อที่682ไร่ที่นางสาวปรินาส่งคืนสปก.อีกครั้งในสัปดาห์นี้ว่าข้อเท็จจริงมีจำนวนกี่ไร่ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปจากจำนวน682ไร่เพราะการรังวัดต้องทำเฉพาะที่ที่นางสาวปรินาใช้ประโยชน์ทั้งนี้จะใช้เวลาทำการรังวัดไม่เกิน7วันและให้ได้ข้อยุติในเรื่องกฎหมายถ้าผิดฟ้องแน่นอนเหมือนกรณีที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีใน46ไร่เศษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจสอบการบุกรุกที่ป่าสงวนหลังทำรังวัดกรมป่าไม้จะนำมาพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงที่กรมป่าไม้มีอยู่คือการครอบครองพื้นที่682ไร่ของนางสาวปรินาจากการแปรภาพถ่ายทางอากาศและการใช้ประโยชน์จากที่ทำกินซึ่งพบว่ามีร่องรอยการเข้าทำประโยชน์ระหว่างปี2537ถึง2543ซึ่งเป็นการเข้าไปครอบครองหลังประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลุ่มน้ำพาชีในปี2527โดยจะนำข้อมูลใหม่จากการรังวัดและข้อมูลจากการแปรภาพถ่ายทางอากาศมาพิจารณาร่วมกับฝ่ายกฎหมายรวมทั้งคำตอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะชี้แนวทางเรื่องนี้ด้วยว่าที่ดินสปก.ที่เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดมาใหม่ยังคงถือเป็นที่ดินตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484หรือไม่หากชัดเจนว่ายังคงเป็นที่ป่าไม้จะดำเนินคดีฐานความผิดบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มนายอรรถพลกล่าวยืนยันทำงานตรงไปตรงมาอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่าขอยืนยันกรมป่าไม้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกับผู้กระทำความผิดฐานบุกรุกป่าขณะนี้กำชับให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะยึดถือตามการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งระบุว่าเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งสปก.ได้มีแผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อจัดสรรสิทธิแล้วถือว่าเป็นที่ดินของสปก.หรือยึดถือตามคำตัดสินของศาลฎีกาที่พิพากษาลงโทษผู้ครอบครองเขตปฏิรูปที่ดินยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ์ว่ายังคงถือเป็นที่ดินตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484ดังนั้นเข้าข่ายบุกรุกที่ป่าไม้พร้อมจะดำเนินคดีผู้ครอบครองตามมาตรฐานเดียวกันทุกรายท็อปย้ำถูกต้องตามกฎหมายด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากเกิดอะไรขึ้นตามมาคนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่ดังนั้น
การดำเนินการต่างๆต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบวันนี้มันมีคำว่าถูกต้องกับถูกใจการดำเนินการเรื่องใดจะเอาแต่ที่ถูกใจไม่ได้แต่ต้องถูกต้องและละเอียดรอบคอบด้วยขอบคุณสังคมและหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นชี้แนะในเรื่องต่างๆยืนยันว่าการทำงานของกรมป่าไม้ทำงานตามกฎหมายแน่นอนแต่ขอตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่วันนี้สิ่งที่กรมป่าไม้ทำคือได้ตรวจสอบในพื้นที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศในส่วนที่แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วหากพนักงานสอบสวนต้องการข้อมูลพร้อมที่จะนำไปแสดงคนที่มองมุมต่างก็มีแต่ถ้าผิดพลาดไปคนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่เมื่อถามว่าหากไม่ดำเนินการกรมป่าไม้จะถูกฟ้องเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายวราวุฒิกล่าวว่าอย่าสับสนกับคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างรอบคอบธรรมนัสสั่งคืนที่ต้องไม่มีเงื่อนไขขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรเปิดเผยว่าได้สั่งให้นายวินาโรจน์ทรัพย์สงสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมสปก.และฝ่ายกฎหมายทำหนังสือถึงนางสาวปรินาหลังจากเมื่อวันที่6ธันวาคม2562นางสาวปรินาได้ทำหนังสือแจ้งมายังสปก.ว่ามีความประสงค์ที่จะคืนที่ดินทั้งหมด682ไร่ที่สปก.มีการรังวัดและชี้แนวขอบเขตแล้วว่าเป็นที่สปก.ให้กับสปก.เพื่อนำไปปฏิรูปและแจกให้กับเกษตรกรรายย่อยหนังสือที่นางสาวปรินาต้องทำขึ้นใหม่ต้องไม่มีเงื่อนไขพร้อมต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินมาให้กับสปก.ให้ชัดเจนโดยนางสาวปรินาถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ทำกินบนที่ดินของสปก.เพราะมีอาชีพเป็นส.ส.ดังนั้นประชาชนที่ไม่มีที่ดินจะทำกินจะถือเป็นลำดับแรกที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินล่าสุดฝ่ายกฎหมายของสปก.มีความกังวลว่าตามหนังสือของนางสาวปรินาที่แจ้งคืนพื้นที่แบบมีเงื่อนไขอาจเป็นการซ่อนเร้นอาจมีปัญหาภายหลังผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยเกษตรดูแลสปก.ได้ร่วมกับเลขาธิการสปก.และผู้ว่าราชการได้ลงพื้นที่รับมอบที่ดินดังกล่าวไปแล้วในวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายและเลขาสปก.ทำหนังสือถึงนางสาวปรินาเพื่อให้ทำหนังสือส่งมอบคืนพื้นที่ให้สปก.ใหม่แบบไม่มีเงื่อนไขภายใน7วันเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลังร้อยเอกธรรมนัสกล่าวโวยึดคืนที่ดินนักการเมืองทุกรายร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าส่วนกรณีที่ส.ส.และนักการเมืองท้องถิ่นที่มีการถือครองที่ดินสปก.จำนวนมากหลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นำมาเปิดเผยทุกคนจะใช้มาตรฐานเดียวกันคือยึดคืนหลวงโดยจะดำเนินการจากเบาคือเจรจาก่อนหากเจรจาไม่สำเร็จจะดำเนินการตามมาตรการขั้นหนักสุดคือใช้มาตรา44ยึดคืนนอกจากนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายสปก.หารือเร่งด่วนกับฝ่ายกฎหมายของกรมป่าไม้เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและให้ความเห็นของสองหน่วยงานออกมาตรงกันหลักฐานแน่นป่าไม้มอบที่สปก.ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ดินสปก.682ไร่แม้กฎหมายของสปก.ไม่สามารถเอาผิดอาญาและจับกุมนางสาวปรินาได้แต่สปก.สามารถเป็นผู้ร้องพิจารณาเอาผิดในพรบป่าไม้ได้ร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลสปก.ต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดรัฐมนตรีไม่มีหน้าที่ดำเนินการนอกเหนือกฎหมายส่วนกฎหมายป่าไม้ต้องให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเวลานี้ชัดเจนอยู่แล้วกรมป่าไม้มอบให้สปก.เมื่อไหร่สปก.มีหลักฐานชัดเจนเป็นหลักฐานที่ต้องยืนตามกฎหมายสปก.เป็นหลักผู้สื่อข่าวถามต่อว่าตามกฎหมายสปก.มาตรา24กำหนดว่าสปก.สามารถดำเนินการตามกฎหมายอาญาสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาดำเนินการได้กรณีที่มีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินและมีการขอคืนแต่ผู้ครอบครองปฏิเสธและขัดขวางการรังวัดการจัดสรรกฎหมายต้องศึกษาให้ละเอียด
พราะกฎหมายของสปกระบุชัดเจนถึงขอบเขตหน้าที่อำนาจของสปกทำอะไรได้บ้างวัชรพลสั่งตรวจนักการเมืองคุบที่ที่ Impact เมืองทองธานีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนางสาวปรินาที่แจ้งครอบครองที่ดินพ.บ.ท.5ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีว่าเรื่องดังกล่าวคงไม่ได้นำมาสู่การพิจารณาของที่ประชุมปปช.ในสัปดาห์นี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้หาข้อมูลอย่างรอบคอบที่สุดและดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการภายใน180วันส่วนกรณีขอร้องเรียนที่ให้ตรวจสอบ13ส.ส.จาก6พรรคการเมืองที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินที่ดินพ.บ.ท.5นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีผู้ร้องเรียนมาต้องดำเนินการตามขั้นตอนและไต่สวนให้เกิดความกระจ่างค้านเอรับจัดสรรที่สปก.นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวปรินาขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหลังส่งคืนที่ดินพ.บ.ท.5จำนวน29แปลงให้สปก.โดยขอสงวนการใช้สิทธิ์เป็นอันดับแรกตามกฎหมายว่าการขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้รับการจัดสรรที่ดินสปก.ของนางสาวปรินาเป็นอันดับแรกนั้นเลขาธิการสปก.ไม่สามารถใช้อำนาจใดๆตามคำร้องขอได้เนื่องจากนางสาวปรินาไม่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพุทธศักราช2518ที่กำหนดชัดเจนว่าผู้ได้รับการจัดสรรสปก.ต้องเป็นเกษตรกรผู้ยากจนจบการศึกษาด้านเกษตรกรรมหรือเป็นบุตรเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่นางสาวปรินาไม่ใช่คนยากจนบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.พบว่ามีเงินเดือนค่าตอบแทนส.ส.ปีละ 1,362,720 บาทมีทรัพย์สินรวม 163 ล้านบาทซึ่งสปก.กำหนดรายได้ผู้ยากจนว่ามีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปีนางสาวปรินามีได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบิดาเป็นส.ส.หลายสมัยหากประสงค์จะได้ที่ดินสปก.ต้องลาออกจากส.ส.มาเป็นเกษตรกรหากยังพยายามฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อช่วยเหลือกันตนจะไปยื่นฟ้องเอาผิดเลขาธิการสปก.เป็นคนแรกแจ้งตรวจสอบที่นักการเมืองที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบก.ปทส.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีวิวัฒน์ชัยสังขะผบก.ปทส.ขอให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนนักการเมืองถือครองพื้นที่ป่าไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่านำหลักฐานมายื่นสืบสวนสอบสวน21ส.ส.5ส.ว.และ4พลเรือนที่ครอบครองที่ดินพ.บ.ท.5ว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นักการเมืองกลุ่มนี้มีทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคอนาคตใหม่พรรคภูมิใจไทยและพรรครวมพลังประชาชาติไทยรวมทั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบครองพื้นที่พ.บ.ท.5จำนวน120ไร่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักการเมืองบางคนครอบครองพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่สปก.กว่า300ไร่อยากให้ตรวจสอบการได้มาว่าถูกต้องหรือไม่จ่อเอาผิดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายส่วนกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรบอกว่าการครอบครองที่ดินสปก.ของนางสาวปรินาไม่สามารถเอาผิดได้นั้นมองว่าเป็นการเข้ามาแทรกแซงการทำงานของอัยการและศาลหรือไม่นายอัจฉริยะกล่าวว่ายืนยันคดีครอบครองพื้นที่สปก.เป็นความผิดทางอาญาไม่สามารถยอมความได้เพราะมีฎีกาในลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นแล้วในวันที่11ธันวาคมตนจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีเพื่อแจ้งความเอาผิดกับข้าราชการทุกคนทั้งเลขาธิการสปก.สปก.ราชบุรีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามความผิดมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เฉลิมชัยยันไม่มีที่ดินพบท.5ขณะที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินถือครองที่ดินพบท.5เลขที่2233/49ในพื้นที่ตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า120ไร่ว่าปัจจุบันตนไม่มีที่ดินพบท.5หรือสปก.แม้แต่ไร่เดียวมีเพียงที่ดินมีโฉนดไม่กี่ไร่เท่านั้นขอให้ไปดูรายละเอียดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีส.ส.และส.ว.20กว่ารายและส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์แจ้งต่อปปช.ถือครองที่ดินสปก.และพบท.5รวมทั้งกรณีสปก.ไม่ดำเนินคดีกับนางสาวปรินาแน่เฉลิมชัยตอบว่ามอบนโยบายให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรไปแล้วทุกอย่างให้ดำเนินตามกฎเกณฑ์กระบวนการตามกฎหมายในส่วนของส.ส.ปชป.ว่าไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดมีอยู่จริงหรือไม่ต้องตรวจสอบก่อนเพื่อไทยเย้ยเตียอุ้มคอมช่วยปรินานายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ากรณีที่นางสาวปรินาไกลครุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐครอบครองพื้นที่สปก.นั้นถ้านางสาวปรินาไม่ได้สังกัดพรรคพลังประชารัฐไม่มีภาพกอดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะรอดหรือไม่แต่ภาพที่ออกมาเหมือนเตี้ยอุ้มคอมสภาพอุ้มคนป่วยคนถูกช่วยไม่สบายดังนั้นขอให้หยุดพฤติกรรมนี้ประชาชนยังรอดูการบังคับใช้กฎหมายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลมาแล้วก็ไปแต่หน่วยงานรัฐขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาขอให้ทำงานดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีส่วนกรณีที่นายทวีไกลคุบบิดานางสาวปรินาบอกว่าซื้อที่ต่อจากทหารนั้นประชาชนตั้งคำถามว่ากลายเป็นทหารรุกป่าหรือไม่วันนี้ไม่คาดหวังรัฐบาลแต่ขอผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าออกมาชี้นำข้าราชการจนเกินควรเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นใครไม่ใช่ศาลไม่ใช่คนบังคับใช้กฎหมายดังนั้นใครไม่เกี่ยวถอยไป